توسلوبك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بگو بلند يا9พฤษภาคม2567นะครับมีการรายงานข่าวสะเทือนไปทั้งโลกว่าเฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีนั้นเนี่ยได้หายไปนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นพร้อมกับคณะทีมงานนั้นได้ไปเปิดเขื่อนแห่งหนึ่งนะครับบริเวณจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศอาเซอร์ไบจานหลังจากที่เสร็จพิธีการแล้วเฮลิคอปเตอร์นั้นก็มุ่งหน้าไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3 ลำด้วยกันแต่เฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีนั้นได้หายไปและก็คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุตกบนพื้นที่ภูเขาสูงนะครับหลังจากนั้นครับก็มีการรายงานข่าวติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือแผนที่ที่เกิดเหตุนะครับจากอาเซอร์ไบจานตะวันออกและก็ภูเขาที่เกิดเหตุนั้นเป็นภูเขาสูงสภาพอากาศเมื่อวันที่19พฤษภาคมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นสภาพอากาศที่ย่ำแย่มากมีฝนตกลงมามีหมอกลงจัดนะครับแล้วก็อากาศหนาวเย็นทัศนวิสัยที่มองไปข้างหน้านั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เพียงแค่5เมตรเท่านั้นเองหลังจากที่มีการรายงานข่าวเกิดเหตุดังกล่าวแล้วไม่สามารถติดต่อเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวซึ่งคนบนเครื่องรวมถึงนักบินแล้วก็ผู้ช่วยนักบินนั้นมีทั้งหมด9ชีวิตด้วยกันทางด้านทางการของอิหร่านนั้นก็เลยมีการดำเนินการในการจัดการกับหน่วยกู้ภัยกว่า40หน่วยนะครับในการที่จะค้นหาเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวการค้นหานั้นผ่านไปหลาย10ชั่วโมงนะครับท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปเจอว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นตกอยู่บนภูเขานะครับซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงและไม่มีสัญญาณชีพใดๆเกิดขึ้นกับทางด้านผู้ที่จะรอดชีวิตที่อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวดังนั้นเนี่ยผมจะให้ไล่เรียงไทม์ไลน์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไปจนกระทั่งเนี่ยครับถึงสถานการณ์ที่มีการเตรียมการในการดำเนินการเพื่อนำพาไปสู่การเลือกตั้งใหม่ของอิหร่านนะครับนี่เป็นไทม์ไลน์ของเฮลิคอปเตอร์ของอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านตกนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยครับวันที่19พฤษภาคมเวลาประมาณสัก20:00ตามเวลาประเทศไทยนะครับสื่อก็มีการรายงานว่าทางด้านเฮลิคอปเตอร์ของอิบราฮิมไรซีรวมถึงฮอสเซนอามีอับดุลลาเฮียนและก็เกิดการอุบัติเหตุขึ้นหลังพิธีเปิดเขื่อนแห่งใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของผู้สื่อข่าวก็ยังมีการรายงานข่าวต่อนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นบนไหล่เขาในแคว้นจอร์ฟาพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านติดกับพรมแดนของประเทศอาเซอร์ไบจานโดยในรายงานของผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยเลือกใช้คำว่าลงจอดอย่างรุนแรงแทนการใช้คำว่าเครื่องบินตกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าเหมือนกับเครื่องนั้นมีปัญหาแล้วนำเครื่องลงจอดนอกจากนั้นแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการจัดทีมค้นหาและกู้ภัยกว่า40ทีมรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสภาเซี่ยววงเดือนแดงของอิหร่านนะครับเริ่มปฏิบัติการภารกิจค้นหาท่ามกลางภาวะที่ยากลำบากและต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการขึ้นไปบนไหล่เขาที่คาดว่าเป็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์นั้นประสบเหตุครับนอกจากนั้นเนี่ยครับมีการแสดงให้เห็นสภาพอากาศที่เลวร้ายที่เจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยนั้นต้องเผชิญโดยในพื้นที่นั้นมีหมอกหนาปกคลุมและก็มีทัศนวิสัยในการมองเห็นได้แค่ระยะใกล้อย่างที่ผมบอกครับเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่ามีเพียงแค่5เมตรเท่านั้นที่มองเห็นในด้านหน้าการถ่ายทอดสดภาพขณะที่ผู้คนไปรวมตัวกันตามมัสยิดต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะสวดภาวนาให้กับผู้นำของประเทศรอดปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับการดำเนินการค้นหาต่อเนื่องกันกว่า10ชั่วโมงนะครับและท้ายที่สุดนั้นทีมค้นหาเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุแต่ไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าจุดเกิดเหตุนั้นพบเฮลิคอปเตอร์ที่มีเพลิงลุกไหม้บริเวณส่วนหัวของตัวเครื่องเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เนี่ยครับเป็นเบล212นะครับซึ่งผลิตโดยสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นราวเวลา12:00 นนะครับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีและฮอสเซนอามีอับดุลลาเฮียนเนี่ยครับก็ได้มีการได้รับการยืนยันนะครับจากทีมกู้ภัยนะครับว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับซึ่งบนเครื่องนั้นมีทั้งหมด9คนทางด้านอัญญาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซี
โดยบอกว่าประธานาธิบดีไรซี่นั้นเป็นบุคคลที่มีเกียรติเสมอมาและทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจและไม่ได้หยุดยั้งในการที่จะพัฒนาประเทศในส่วนของรัฐบาลอิหร่านนั้นก็ประกาศพิธีไว้อาลัยแด่ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซี่เป็นเวลา7วันโดยมีคำสั่งให้งดกิจกรรมมหรสพกิจกรรมบันเทิงและก็งานรื่นเริงต่างๆตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือ20นะครับพฤษภาคมวันที่มีการประกาศไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมขณะที่ทางด้านมาซีอาลีเนลยาสนักเคลื่อนไหวชาวอิหร่านก็เรียกร้องให้ผู้นำชาติตะวันตกและโลกเสรีงดแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของผู้นำอิหร่านโดยให้เหตุผลว่าเขาคือผู้ที่ทำร้ายกลุ่มคนและผู้หญิงที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านเมื่อปี2022นะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีในวัยอายุ63ปีเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของอิหร่านมาตั้งแต่ปี2021เขาเป็นนักบวชที่เคร่งครัดในศาสนาอิสลามนิกายชีอะและได้รับฉายาว่าเป็นนักเชือดแห่งเตหะรานเนื่องจากว่าเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนมานานหลายสิบปีตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นตุลาการและอยู่ในคณะที่ไปตัดสินโทษเนี่ยครับประหารชีวิตผู้คนอิหร่านไปราว 5,000 คนด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับผู้นำอิหร่านยังถูกคาดว่าจะได้เป็นผู้สืบทอดทางการเมืองของอิหร่านเพื่อรับตำแหน่งที่เรียกกันว่าผู้นำสูงสุดหรือที่เรียกกันว่าอัญญาตอเลาะแทนที่ทางด้านอัญญาตอเลาะอัลีคาเมนีอีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันนั่นเองในส่วนของผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอิหร่านเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือโมฮัมหมัดมอกเบอร์นะครับรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านเช่นเดียวกับทางด้านประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีแต่ว่าอย่างไรก็ดีนั้นเนี่ยครับโมฮัมหมัดมอกเบอร์นั้นจะสามารถดำรงตำแหน่งผู้นำอิหร่านได้ไม่เกิน50วันเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญของอิหร่านนั้นกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าหากประธานาธิบดีเสียชีวิตจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลา50วันซึ่งตอนนี้กำหนดมาแล้วนะครับ28มิถุนายน2567จะมีการเลือกตั้งผู้นำอิหร่านคนใหม่นะครับในขณะที่คณะรัฐมนตรีของอิหร่านภายใต้การนำของประธานาธิบดีรักษาการจัดการประชุมร่วมกันโดยมีโมฮัมหมัดมอกเบอร์รักษาการประธานาธิบดีนำการประชุมนะครับโดยมีทางด้านในส่วนของภาพของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีวางอยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นที่ระลึกในการประชุมในครั้งนี้ด้วยในขณะที่เรื่องราวตรงนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องมาดูกันต่อติดตามนะครับเรื่องของว่าอิหร่านนั้นหลังจากนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูภาพคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกว่ากู้ภัยนั้นจะไปนำร่างของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีลงมาจากภูเขาได้นะครับแล้วมาทำพิธีชาวบ้านชาวช่องนั้นคนอิหร่านก็สวดภาวนานะครับแล้วก็ไว้อาลัยให้กับผู้นำของเขานอกจากนั้นเดี๋ยวจะได้ไปดูประวัติของอิบราฮิมไรซีรวมถึงทางด้านอามีอับดุลลาฮิยันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรหลังจากนี้รวมถึงวิเคราะห์ต่อสถานการณ์นะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อจะเข้าสู่การเลือกตั้งตอนนี้ไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่20หลังจากที่ไปพบซากเครื่องบินและนำร่างของผู้นำอิหร่านลงมาจากภูเขาครับاینجا که می‌بینید دقیقاً محل سقوط این بالگردیه که متأسفانه اینجا سقوط کرده دقیقاً این محل سقوطشه این خود بالگرده که سقوط کرده و الان جدار اینجا تصاویرشو می‌بینیم این تصاویر توسط پهپادهای جمعیت هلال احمر که جزء داوطلبین ما هستن تهیه شده و الان دارین اینجا شما می‌بینید که متأسفانه بالگرد به این سبک به این شکل تو منطقه سقوط کرده دوستان خیلی زحمت کشیدن به لحظه بودن که بتونن این تصاویر رو ضبط کنن سپاسگزارم از همه کسانی که Video shows the aftermath of the helicopter crash that killed Iranian President Ibrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian. The helicopter carrying the president and eight others crashed in a remote mountainous area of northwestern Iran. Salam aleykum.
Baba hala dağıttılar, otur der mi bütçe? واستشفانو وتوسلو بك يا الى الله وقدمنو ك بين يدي حاجتنو بگو بلند يا ผู้ชมครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ